เฮาก็เดินทางมาฮอดหลายย่านนึงพี่น้องห้วยลึก3กิโลเมตรมาเดินทางต่ออย่างอีก3กิโลเมตรนะพี่น้องเนาะ3กิโลเมตรก็จะฮอดแล้วเต็มสปาซาลีชวนมาสะอ่อนปลาซาลีห้องใดห้องบักใหญ่รถพี่น้องกำลังสิเป็นตาหักเลยนี่เนาะกำลังมันจะว่าว่ามันแก่เนาะมันแก่ได้นะสุดสวยรวยสาลีโอ้รถเอา60ออนแอดแน่ๆล่ะพี่น้องเอ้ยมันบ่ไหวแล้วบ่มันรู้สึกออนแอดออนแอดล่ะขึ้นทางดีล่ะไข่แด้เนาะเอ้าโอ้ขี้กายไกลสิฮอดแล้วเด้ถ้าบ่อยู่ใกล้ทางแล้วบัดนี้ใกล้บ้านพุ่นเนี่ยโอ้ลืมทางอีกนี่เกือบบ่จื้อยังได้สิเขาไปได้ขึ้นเฮือนมันก็ไม่ธรรมดาจื้อบ่จื้อบ่ขึ้นหนทางบ่โอ้เด็กๆแน่เฮ็ดหยังกันฮะเฮ็ดหยังนิดหยังอ๋อผู้ใดได้กำไรแล้วกับหมู่ฮะผู้ใดได้กำไรแล้วกับหมู่ปลาอย่างไรแท้โอ้คักแท้แนวนี้นะลิ้นตามภาษาเด็กๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาสีย่างเข้าไปก่อนคิดเลยเข้าไปไหนนึงรถบ่ขึ้นทำเป็นอย่างให้จะได้ล่ะยูเสียกันบ่เฮาน่ะเอ๊มาฮอดแล้วฮอดเฮือนเพิ่นแล้วพี่น้องโอ้เฮ็ดยังอยู่บ่ได้เฮ็ดยังบ่มาโฮมแม่มาซุปสิว่าตอนนี้ก็ได้บ่เป็นหยังเอ๊ะเครื่องมาฮอดเพิ่นแล้วอู้จิ้วเด้เอ้ยอยู่เฮือนเพิ่นแม่เพิ่นเด้สินะแม่ก็อยู่ไหนเดี๋ยวเอาเครื่องออกก่อนก็ได้เลยเอาเครื่องไปเหินมายกด้วยกันเฮาอ่ะเครื่องมาฮอดแล้วมีเขาแดมีแดเอายกไปหุ่นเลยมีเครื่องนุ่งแดเลยตัวนี้เอาปอกเขาเนี่ยยกแพร่บ่
ยกไปห้าไอ้อุจิ้วพุ่นแพบอโอ้แข็งแหงไล่แข็งแหงไล่แม่มือโจเนาะแม่มือโจแม่ของอุจิ้วไอ้เขามาฮอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละอันนาสภาพโดยรวมของอันนาเงินเพื่อนนะพี่น้องจะได้ทายพี่น้องได้เบิ้งกันเลยเนาะก่อนที่พวกเขาจะไปมอบเครื่องให้เพื่อนน่ะอันนี้แม่เพื่อนแม่แม่เพื่อนแม่มือโจอายุบ้านห้วยเลิกเมืองไสยบุรีแขวงไสยบุรีอันนี้เป็นเหื่อนเหื่อนเอื้อยเพิ่นเนาะเหื่อนเอื้อยเพิ่นแล้วเหื่อนเพิ่นจะอยู่ข้างล่างพุ่นนะเป็นสภาพนี่แหละโอเคนี่นายเหื่อนเอื้อยเพิ่นคนไล่เนาะมื้อนี้เนาะมายามเดี๋ยวเขาสิออกไปแห่งล่างตัวนี้เป็นเงินเอื้อยเพื่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำที่อูจิ้วมาใส่กระใส่ยูพีแล้วพี่น้องใส่ยูพีห้องน้ำเดี๋ยวเขาสิกลับมาเบิ้งมาเดี๋ยวเข้ามานี่อันนี้เป็นเหื่อนเพื่อนอันนี้เฮือนอูจิ้วอยู่กับแม่แล้วก็ล้าน2คนเนาะนี่นี่ฮอดเฮือนเพิ่นแล้วโอ้เฮ็ดหยังอยู่เฮ็ดหยังมื้อนี้เฮ็ดผู้งามแท้มื้อนี้เฮ็ดผู้งามแท้น่ะบุญอยู่ใจดีนะบ่ะเฮ้ยผู้งามแท้เฮ็ดดีใจอ้ายมาดีรอได้บ่เนี่ยแน่นแล้วตอนนั้นบ่ทันตั้งตัวตอนนั้นบ่ทันตั้งตัวบ่ได้บอกโอ้มาเทื่อแล้วเนาะบ่ได้บอกล่วงหน้าก็บ่ทันตั้งตัวเนาะเดี๋ยวบุญโยขออนุญาตถ่ายอันนั้นก็เนาะเดี๋ยวถ่ายให้หลายคนได้เบิ่งบางคนเพิ่นว่าเฮาสิช่วยเจ้าได้จังได๋จังซี่นะโดยเขาเจ้าเห็นล่ะมื้อนี้แม่บ่ไปให้เนาะวันนี้ไปได้ไปนี่แหละเครื่องที่พวกเขาเอามาให้เนาะเดี๋ยวจักหน่อยปุญญสิมอบเงินให้เพิ่นนี่บ่นอนอูจิ้วเนาะนี่เนาะแม่นผู้เดียวนี่นอนน่ะเออนอนผู้เดียวผู้เดียวคงกับคาดหมดเดี๋ยวมือหน้าขันว่ามีเงินแล้วค่อยไปซื้อไม้เอาเนาะเดี๋ยวนี่แหละเป็นสภาพครอบครัวเพื่อนมันอยู่ค่อยยานไปท่ายในหึงครัวได้เนาะท่ายให้หลายคนได้เบิ่งว่าเออเขาสิมีวิธีการช่วยจังได้จังสินะอันนี้มันในงานเพื่อนเดี๋ยวจักหน่อยเฮามาค่อยมานั่งลมกันเอาไว้เนาะเดี๋ยวเฮามานั่งลมกันมาท่ามกันอีกเทื่อนึงนะพี่น้องเนาะบุญโยได้มามีโอกาสมากันเลยมาทายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันซันบันซ่องเกี่ยวกับความลำบากเนาะความลำบากของอูจิ้วปัจจุบันนี้คือตามที่บุญโยได้มาเบิ่งแล้วก็มาสอบถามเบิ่งเพิ่นน่ะนะเพิ่นว่าห้องน้ำเนาะห้องน้ำเพิ่นบ่มีอยู่นี้บ่มีห้องน้ำอยู่นี้พี่น้องบ่มีต้องได้ไปใส่ห้องน้ำอยู่คุณห้องกันหลายคนเนาะห้องกันหลายคนเพิ่นต้องได้ข้านมาห้องน้ำนะตามชอบถ้ำเนาะอันนี้นะเดี๋ยวผมจะไปถ้ำรายละเอียดให้พี่น้องได้ฟังอีกเท่านึงและห้องน้ำก็ที่อยู่พี่จักเหื่อนพี่เนาะอุจิ้วต้องขะต้องขานหรือว่าย่างมาพี่เนาะย่างมาห้องน้ําเด้อพี่ที่ว่าไก่เติบตาบอดอีเด็ดน่ะพี่น้องเฮ็ดจังได๋เนาะเด้อันนี้มันห้องน้ําเพิ่นใส่แต่ก็บ่แน่ใจว่าเวลาเพิ่นขึ้นห้องน้ํานี่เพิ่นขึ้นแบบใดอันนี้มันห้องน้ํารวมที่เพิ่นใส่กัน